สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมวดจรูนทำตามสัญญาตั้งโต๊ะขออภัยครูปรีชาคู่กรณีหวย30ล้านอลเวงจากกรณีนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาเป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูนวิมูลหรือหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์หลังทั้งคู่ต่างอ้างว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1เป็นเงิน30ล้านต่อมาวันที่4มิถุนายน62ศาลจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษายกฟ้องร้อยตำรวจโทจรูนแต่คดีย่อยที่ฟ้องแยกออกไปยังมีอีกหลายคดีโดยเฉพาะคดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนในข้อหาหมิ่นประมาทจากนั้นวันที่1สิงหาคม62ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องหมวดจรูนต่อมาครูปรีชาได้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้กลับคำสั่งศาลชั้นต้นว่าคดีมีมูลและรับเป็นคดีอาญาและวันที่2ธันวาคม63ศาลอุทธรณ์ได้นัดสืบพยานโจทย์นัดแรกแต่ก่อนจะมีการสืบพยานศาลได้ให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายไกล่เกลี่ยหาทางออกร่วมกันสุดท้ายครูปรีชาและหมวดจรูนสามารถไกล่เกลี่ยกันได้โดยให้หมวดจรูนตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อขอโทษครูปรีชาออกสื่อภายในวันที่16ธันวาคม63ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 20:45 นวันที่16ธันวาคมร้อยตำรวจโทจรูนพร้อมด้วยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความส่วนตัวได้ตั้งโต๊ะขออภัยครูปรีชาผ่านสื่อมวลชนที่บ้านพักส่วนตัวเลขที่299/110หมู่บ้านสิริชัยวังสารพีซอย5หมู่8ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายสิทธากล่าวว่าเมื่อวันที่3มิถุนายน62ก่อนที่จะมีคำตัดสินคดีหวย30ล้านตอนนั้นหมวดจรูนได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่บ้านพักและได้มีการพูดให้สัมภาษณ์ว่าคนที่เลวโดยสันดานการศึกษาก็ไม่ช่วยอะไรแต่ปรากฏว่าครูปรีชาไปฟ้องต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีว่าหมวดจรูนได้มีการกล่าวถึงครูปรีชาหรือเปล่าซึ่งคดีก็สู้กันมาศาลชั้นต้นท่านบอกว่าครูปรีชาไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะหมวดจรูนไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นครูปรีชาแต่เมื่อถึงชั้นอุทธรณ์ซึ่งศาลอุทธรณ์ก็บอกว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้ครูปรีชาเสียหายเพราะว่าในการให้สัมภาษณ์มีการพูดถึงเรื่องหวย30ล้านและมีการพูดถึงครูปรีชาด้วยซึ่งคำพูดนั้นอาจจะหมายถึงครูปรีชาก็ได้จึงให้ย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นได้พิจารณาแต่ระหว่างที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการพิจารณาท่านก็ได้มีการไกล่เกลี่ยเพราะว่าท่านคงจะมองเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งจะทำให้เสียเวลาของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายดังนั้นท่านจึงได้ไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายว่าอยากให้เรื่องนี้มันจบไปซึ่งหมวดจรูนก็บอกว่าไม่ได้หมายถึงครูปรีชาแต่ศาลท่านก็บอกว่าอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าผ่านไปได้ก็ขอให้ผ่านไปให้เราไปมุ่งเน้นคดีหลักกันจะดีกว่าเช่นคดีที่มีการดำเนินคดีกันคือคดีหลักเรื่องหวย30ล้านหรือเรื่องคดีที่จะไต่สวนในวันที่17ธันวาคมคือเรื่องของการฟ้องเท็จซึ่งตัวหมวดจรูนก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันเพราะเราจะได้ไม่ทำให้เสียเวลาของศาลและประหยัดเวลาในการที่จะได้อยู่กับครอบครัวจึงได้รับปากว่าจะจัดแถลงข่าวเพื่อขออภัยครูปรีชาจึงเป็นที่มาของการแถลงข่าวในวันนี้ต่อมาหมวดจรูนได้พูดขออภัยครูปรีชาโดยใช้ถ้อยคำตามที่ตกลงกันไว้ตามที่ข้าพเจ้าเคยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่3มิถุนายน2562ว่าคนที่เลวโดยสันดานเนี่ยการศึกษามันช่วยไม่ได้หรอกนะหากข้อความที่ให้สัมภาษณ์ดังกล่าวทำให้นายปรีชาใคร่ครวญได้รับความเสียหายข้าพเจ้าขออภัยผู้สื่อข่าวถามว่าในวันที่17ธันวาคมจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายสิทธาตอบว่าคดีนี้ตามรายงานพรุ่งนี้ครูปรีชาก็จะต้องไปถอนฟ้องตามที่ได้กำหนดกันเอาไว้คือเรื่องนี้ไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิดซึ่งหมวดจรูนก็ได้กล่าวขออภัยส่วนครูปรีชาก็ไปถอนเรื่องออกก็จบไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการไต่สวนกันต่อเกี่ยวกับการที่หมวดจรูนฟ้องครูปรีชาและทนายความส่วนตัวในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จซึ่งฝ่ายครูปรีชาได้ขอเลื่อนมาหลายครั้งแล้วพรุ่งนี้ก็คิดว่าคงไม่ได้เลื่อนอีกแล้วหลังจากพรุ่งนี้ไต่สวนแล้วเสร็จศาลก็คงจะมีคำสั่งว่าคดีจะมีมูลหรือไม่ถ้าหากมีมูลก็จะเข้าสู่ชั้นพิจารณาเอาหลักฐานของทั้งสองฝ่ายมานำเสนอต่อศาลหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดครูปรีชาและทนายความก็จะได้รับโทษแต่หากศาลพิพากษาว่าไม่ผิดก็ยกฟ้องไปซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับพยานและหลักฐานต่างๆและสิ่งที่เรามองว่าการที่ครูปรีชามาฟ้องหมวดจรูนว่ายักยอกทรัพย์รับของโจรเรามองว่ามันเป็นเท็จและการที่เราฟ้องไปเพราะรู้ว่าทางทนายความและครูปรีชาทราบดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเท็จเราถึงฟ้องซึ่งเรามีความเชื่อเช่นนี้
เราถึงต้องใช้สิทธิ์ทางศาลแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอให้ศาลเป็นผู้ตัดสินส่วนเรื่องของคดีหลักทราบว่าทางฝ่ายของครูปรีชาได้มีการขอขยายฎีกาอยู่ส่วนศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์จะรับคำร้องอนุญาตให้ฎีกาหรือไม่จะต้องรอให้ส่งฎีกาไปก่อนเราจึงจะรู้ว่าท่านจะอนุญาตหรือรับรองหรือไม่หากไม่รับรองคดีหลักก็จบลงที่ศาลอุทธรณ์แต่ถ้าหากรับรองคดีก็ขึ้นสู่ศาลฎีกาซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ